ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาส่งนอนในเย็นวันนี้กับคำว่าชีวิตสั้นๆต้องอยู่ให้สดเพราะชีวิตสั้นนิดเดียวเราต้องอยู่อย่างไรอย่างคนที่ไม่ทุรนทุรายยิ่งสั้นก็ต้องยิ่งสดค่ะเพราะเรามีเวลาและโอกาสที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ยิ่งสั้นก็ยิ่งต้องพ้นทุกข์อย่าอยู่อย่างเนาะแบบนิ่งดูดายนะคะวันนี้ที่เลือกที่จะนั่งคุยเพราะว่ามันเป็นเวลาสั้นๆที่ได้มองบรรยากาศฝนทำท่าจะตกครึ้มไปครึ้มมาแต่ว่าไม่ตกคณะแม่ชีก็เลยต้องทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะนะไหว้กันไกลๆเห็นคุณแม่ทำรายการอยู่เขาก็กำลังลากสายยางนะคะช่วยกันดูแลรดน้ำต้นไม้ก็น่ารักค่ะทุกคนมาบวชสั้นๆ นะคะแล้วทุกคนก็จะใช้ในความสั้นเนี้ยเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตของเราก็เหมือนเราได้อยู่ในโลกใบนี้อย่างพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีโอกาสอย่างเห็นคุณค่าถึงคำว่าประเสริฐที่สุดก็คืออยู่กับทุกอย่างอย่างที่โลกมันเป็นแต่ว่าอยู่เหนือมันได้เรามองเห็นทุกอย่างอย่างเปิดใจกว้างๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอยู่กับโลกกับธรรมก็เช่นนี้แหละมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้โลกให้ลึกซึ้งอย่างสดชื่นไม่ต้องเบื่อหน่ายไม่ต้องรู้สึกถูกผิดไม่ต้องเอาชนะค้าคานกันมากนักมองว่าอยู่กันอย่างดำรงตนที่ไม่เบียดเบียนเคารพให้โอกาสกับสิ่งที่ยังอ่อนแอแล้วก็มองกันและกันอย่างลึกซึ้งว่าเราเป็นพี่น้องกันเราสุขทุกข์เหมือนกันมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่มาแล้วไปไม่ต่างกันคุณแม่พยายามที่จะกลับมาในวันละ3เวลาด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าเรายังได้ทำงานรับใช้โดยการนำสิ่งที่มันดีงามที่เราก็ได้ฝึกอยู่นี่แหละออกมาแลกเปลี่ยนอย่ากลัวที่จะพูดผิดพูดถูกแต่จงกล้าที่จะแลกเปลี่ยนแล้วชวนกันที่จะทำให้เราสามารถดำรงอยู่รวมกันอย่างเคารพในโอกาสที่เราให้กันและกันโอกาสที่เราให้กันและกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถึงขั้นที่เรียกว่าไม่ต้องทำใครให้เหมือนใครเลยนะโอกาสที่ให้กันและกันถ้านั่งมองตรงนี้คุณแม่ก็มองเห็นต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่ข้างๆคุณแม่ตรงโต๊ะไม้ฉำฉาธรรมดาซึ่งก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยเขาก็ชะเง้อออกมาพอดีคุณแม่ก็นั่งเรียบๆหน่อยดอกนี้ก็ไม่ได้ต่างกับดอกบัวที่เปิดเข้ารายการซึ่งเราเห็นดอกบัวสองดอกเนี่ยเราก็เลือกที่จะนั่งตรงนี้แล้วเราก็เริ่มมองไปนี่คือต้นไม้ที่ขึ้นเองไม่ได้ปลูกทั้งนั้นเลยค่ะแต่อยู่รวมกันชีวิตสั้นๆเนี่ยค่ะยอมรับกันได้ก็จบแล้วก็ความสั้นมันก็คือการยอมรับกันเอาชีวิตที่สั้นไปบังคับคนนั้นคนนี้คนโน้นให้ต้องเป็นไปเป๊ะๆเหมือนอย่างที่เราต้องการมันก็ไม่ใช่เนาะถ้าคุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่จะมีแมลงเพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะต้องขออนุญาตเพราะว่าเราอยู่ใกล้เขาเราก็ไม่ต้องไปรำคาญเขาเรามาอาศัยเขาแล้วเขาก็อาจจะมีชีวิตของเขาอยู่ตรงนี้มาก่อนนะคุณแม่ว่าพอเรามาเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นอคันตุกะมาเยือนถึงแม้ว่าเราจะตั้งเก้าอี้ตัวนี้ไว้นานแล้วแต่น้อยครั้งที่เราจะมานั่งเขาก็เลยมีความรู้สึก
เราเป็นของแปลกปลอมก็ขออนุญาตเคลื่อนย้ายตอนแรกว่าจะนั่งสบายๆแต่มนุษย์มันรู้จักการเอาตัวรอดเวลาที่เราอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกรำคาญเรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเรารู้สึกได้ว่าเราต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็เติบโตต่อไปในความสั้นที่สดเดินผ่านสิ่งใดมองเห็นสิ่งนั้นเป็นครูไปหมดเห็นความทุกข์เป็นครูเห็นความสวยงามเป็นครูเห็นการเสื่อมเป็นครูเห็นความเป็นอนิจจังเป็นครูเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสรรพชีวิตเป็นครูของเราเราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างเคารพอยู่กับวัชพืชที่ใครๆก็มองว่ารกอย่างงดงามแล้วเคารพอยู่กับทุ่งหญ้าเห็นทุ่งหญ้าแล้วนึกถึงน้าตุ๋ยต้นไม้ที่ฝากน้าตุ๋ยไปปลูกเห็นที่นู่นเห็นที่นี่แล้วใจถึงกันอย่างนี้ก็เป็นมิตรภาพมองเห็นต้นหญ้าตั้วอยู่ตรงนี้หลานตอนที่มาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หนังกระหนุนเนี่ยเขาเป็นลูกของพี่ตั้วแต่หนังเนี่ยมาอยู่กับคุณยายแล้วก็ปลูกเนี่ยเขาบอกฝากดูหญ้าตั้วให้เขาด้วยคือต้นหญ้าที่เขาปลูกให้พ่อเขาก็งามดีลูกยายก็ส่งไปนะคะดูเหมือนเราจะมากันได้ยากละเพราะตอนนี้โลกมันเปิดพอโลกมันเปิดเราก็ไปกันละอันนี้ก็เป็นความจริงพอโลกมันเปิดเราก็ต้องเติบโตต่อไปนะคะเห็นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์องุ่นวันนี้เห็นกันแป๊บๆไม่ได้คุยกันเลยถามเรื่องสุขภาพก็บอกว่าดีแต่มันดีแบบดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สวนตรงเนี้ยองุ่นมาจัดการให้ก็ขอบใจขอให้สุขภาพดีนะคะก็ต้นไม้ก็โตท่วมหัวแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นมิตรภาพที่พวกเราเห็นกันแล้วก็นึกถึงกันนึกถึงด้วยคำขอบคุณนึกถึงด้วยความรักไม่นึกอย่างชนิดที่เกลียดชังไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังต้องนึกยังไงอ่ะก็ต้องนึกอย่างมีความสุขที่ได้รักนะคะก็มองไปหุบเขาโพธิสัตว์มีความสั้นนะ1ปีนะ1ปีสวนนี้ก็1ปีประมาณนี้เลยค่ะประมาณอย่างนี้เลยในเวลาที่เราทำงานร่วมกันมาด้วยความสุขสนุกยากลำบากยังไงก็ผ่านไปได้แล้วก็นึกถึงกันเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็จากพรากแล้วไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดสำนึกในการที่จะดีและปรารถนาที่จะทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยรู้สึกเป็นสุขได้บ้างในช่วงเวลาหนึ่งที่มีกันและกันอย่างน้อยมันจงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสดและทำหน้าที่อย่างเคารพในโอกาสของการมาการไปเคารพในโอกาสของการเติบโตแล้วก็ล่วงโรยเคารพในโอกาสที่พวกเราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราด้วยความเคารพสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกละฝึกมีฝึกไปฝึกอยู่ฝึกอย่าฝึกที่จะมีชีวิตอย่างคนที่เติบโตต่อไปให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่เวลาที่มีความสำคัญที่ได้อยู่ร่วมกันเนี่ยใช้มันอย่างมีคุณค่าที่สุดในความสั้นของชีวิตใช้มันอย่างมีคุณค่าที่สุดใช้อย่างเคารพความประเสริฐของเราที่ไม่ผิดกติกาของสังคมคือไม่ผิดศีลไม่ผิดข้อตกลงของสังคมที่เราจะดำรงอยู่อย่างชนะ
ชนะกิเลสคือถ้าเรามีข้อตกลงว่าเราต้องอยู่อย่างไม่เบียดเบียนเนี่ยมันต้องชนะกิเลสในใจของเราคุณแม่มองไปว่าวันนี้สมชายเขาจะต้องหาที่ที่เขาจะต้องเอาเต็นท์ย้ายออกมาเพื่อเสนินจะต้องเอาดินไปถมที่ที่จะกันน้ำในช่วงเวลาก่อนฤดูฝนจะหมดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องอยู่ยังไงที่เนี่ยในความสั้นของชีวิตของเราที่น้อยลงแต่มันรู้สึกได้ว่าเราได้อยู่อย่างสงบเย็นเป็นสุขเห็นความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราเข้าใจคำว่าทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้หรือความทนอยู่ได้ยากนะคะก็ตัดสินใจกันยากอยู่เพราะมองอนาคตว่าที่ตรงนี้มันจะต้องมีอะไรในเดือนนี้เดือนหน้าเดือนนู้นและในอีก6เดือนข้างหน้ามันจึงจะต้องวางในสิ่งที่มันไม่เหนื่อยที่จะต้องย้ายบ่อยๆค่ะก็เป็นความเสียสละของสะใจดีที่ต้องย้ายอีกแล้วเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามีพายุมาฝนตกน้ำจะล้นท่วมและมันอาจจะไม่ได้กักน้ำในสิ่งที่มันควรจะได้ในฤดูนี้เขาก็ต้องวางแผนค่ะเขาก็ต้องวางแผนวันนี้คุณแม่อยากจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปข้างบนไปยืนอยู่ข้างบนซึ่งก็ไม่ค่อยได้ทำงานในเรื่องนี้นักในระยะที่แรงน้อยนะคะแต่ก็ทำได้ก็เดินอยู่แถวๆนี้แหละไม่ต้องออกไปไกลอ้าวสมชายสมชายรออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วเราจะคุยกันนะคะคุณแม่ก็เดินผ่านเนี่ยค่ะทุกอย่างมีโอ้มันมีเสน่ห์ของมันนะมันมีกลิ่นมันมีสีมันมีการทักทายโดยกลิ่นโดยสีโดยรสนะคะเสาวรสที่บานอยู่เนี่ยเดินผ่านมาตรงเนี้ยค่ะเสาวรสจากเทพสถิตนะคะเนี่ยก็ได้กินลูกแล้วอยู่กันมา1ปีเนี่ยค่ะดอกเสาวรสก็บานเต็มตรงนี้อยู่ก็มองเห็นเลยค่ะไม่ค่อยได้ขึ้นมาเลยไม่ได้เห็นว่าโอ้มองข้างบนก็ทึบมากนี่จากต้นเดียวนะคะจากต้นเดียวก็ได้กินลูกแบ่งปันกันไปในสังฆะก็นี่แหละค่ะคือความงอกงามนี่ก็เป็นไม้ที่อยู่สั้นๆนะคะแต่ใน1ปีเนี้ยดูเขาเติบโตแล้วเขาก็ให้ประโยชน์กับทุกอย่างที่เขาอยู่ด้วยเช่นให้ร่มกับคนให้ดอกกับแมลงผึ้งผลมนุษย์ก็กินนะคะดอกก็แมลงก็ได้มีโอกาสเอามาเข้าเคลียร์ผสมเกสรถ้าอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็จะเห็นดอกเนี่ยสวยงามอยู่ข้างล่างก็เห็นของข้างบนน้อยแต่พออยู่ในระดับสายตาเดียวกันเหมือนคนนะคะทิฐิเสมอกันมันก็มองเห็นกันนะคะคนเตี้ยก็มองเห็นคนสูงยากนี่ก็เป็นน่ะดูคุณแม่รู้สึกว่ากลิ่นจอยได้กลิ่นมั้ยมันมาไกลถึงขนาดนี้คือต้นนี้นะหมอนุ้ยบอกว่าถ้ามีดอกอีกก็เอามาสกัดได้อาจารย์มดวันนี้มาอาจารย์มดมาด้วยต้องขอบพระคุณนะคะเอาต้นไม้มาปลูกให้แล้วก็บอกว่ามีอีก40ต้นเดี๋ยวให้ไปล้อมแต่โอ้โหคนในเสถียรทำงานกันแทบจะไม่ได้มีวันหยุดวันนี้สั่งให้เขาหยุดโดยที่เขาเหนื่อยกันละก็ขอหยุดละเราก็เข้าใจได้ว่ามันมีเหนื่อยได้มันมีพักได้มันมีกำลังใจที่เกิดขึ้นให้กันและกันดูงดงามนะคะมองไปอีกมุมหนึ่งของหุบเขาโพธิสัตว์ไกลๆนั่นก็ยังมีหมอกบางๆขณะที่ในหุบเขาโพธิสัตว์คณะแม่ชีเองก็เป็นเหมือนดอกไม้ที่หอมทวนลมอยู่คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ยิ่งมองเห็นเขาชัดตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐใครจะเป็นใครรุ่นนี้ที่มาบวชก็อยู่ในสังคมนะคะที่มีความซักเซสในหน้าที่การงานนะคะ
บางคนก็มาจากหน้าที่การงานดีๆมีวิธีการทำงานดีๆต้องเรียกว่าเดินทางกันมาในโลกนี้หลายเลยนะคะที่มาบวชอยู่แต่ว่าอยากรู้โลกภายในใจอยากรู้เรื่องใจก็มาบวชแล้วก็หวังใจว่าชีวิตมันควรจะสงบเย็นอย่างนี้การมาบวชอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์มันก็เป็นอีกหนึ่งในการท้าทายว่ามันมีการกระทบมากมายอากาศร้อนผู้คนเยอะไม่ชี63เนี่ยไม่น้อยแต่ว่าเวลาฟังธรรมคุณแม่เมื่อเช้านี้เงียบกริบเลยแล้วหลายคนก็กำลังน้อมเข้าไปพิจารณาให้เห็นว่าทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้จริงๆคืออาศัยกันและกันพอเกิดขึ้นมันก็จางคลายมันเสื่อมถอยคลายคลืนอยู่ตลอดเวลาจับต้องเป็นชั้นเป็นของชั้นไม่ได้เลยมันมีแต่การมาการไปการเกิดการดับถ้าเข้าใจเหล่านี้ชีวิตจะสดค่ะมันสั้นเกิดดับฉับพลันมันสั้นนิดเดียวชีวิตมันสั้นๆค่ะมันต้องสดถ้าเราเห็นความเป็นทุกขังมันจะไม่มีตัวตนของเราเข้าไปรองรับเลยฉันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันแสดงความเป็นอนิจจังแล้วมันทนอยู่ไม่ได้มันคลายคืนเนี่ยมันสั้นนิดเดียวขณะจิตเดียวที่เรารู้ตัวเนี่ยมันก็คือการเกิดการดับเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่อิสรภาพมาเลยสดจริงๆค่ะนี่ก็เป็นวันนี้ซึ่งก็ทำงานกันสองคนจอยเป็นกล้องนะคะมีใครเข้ามาดูบ้างมีค่ะอ๋อค่ะคือจอยก็แก่แล้วเหมือนกันนะคะทำงานอ๋อเขาไม่ขึ้นโอเคเอาจ้ะก็พี่ติ่งดูแหละกระติกดูอยู่กระติกจากวัดอมรวดีตอนนี้ดูอยู่หรือเปล่านะเมื่อกี้นี้กระติกไลน์มาขออนุญาตที่จะจัดคลิปเล็กๆที่คุณแม่แสดงธรรมเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องลำบากได้แต่อย่ายอมจำนนคำว่าลำบากได้แต่อย่ายอมจำนนกระติกบอกว่าถ้าคุณแม่อนุญาตจะขอตัดเป็นคลิปเล็กๆโดยปกติกติกทำอยู่แล้วแต่ส่งไปที่เพื่อนส่งไปที่พ่อแม่แม่เสียแล้วส่งไปที่พี่ที่น้องนะคะถามคุณแม่ส่งมาให้ดูว่าอนุญาตไหมก็บอกว่าอะไรเป็นประโยชน์คุณแม่อนุญาตต้องขอบใจกติกบอกรักกันดังๆเลยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ทำไปเถอะลูกชีวิตที่สั้นแต่ต้องสดสงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำไปเลยค่ะก็ขอบใจนะคะกติกจากวัดอมรวดีจากลอนดอนนะคะอังกฤษค่ะพี่ติ่งหายโยกหรือยังอ่ะหมุนๆน่ะน้ำในหูหรือแคลเซียมอ่ะหายแล้วนะอาทิตย์หน้าเราเจอกันนะตอนนี้คณะไม่ชีเข้าไปอยู่ในเรือนแล้วอย่างน้อยก็ชั้นหนึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะปูชั้นสองละจะขยายขึ้นแล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณในทุกการสนับสนุนให้สังฆะหรือนักบวชสตรีของเรามีความปลอดภัยนะคะที่นี่ก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายสมถะอยู่แล้วโอ้แล้วต้องขอบคุณหลานดูสิเภสัชของเราอ่ะที่เป็นโอ้คุณปุ้มเภสัชปุ้มขอบพระคุณมากนะคะที่มาช่วยกันทำโซล่าฟาร์มนี่เลยค่ะโซล่าเป็นอย่างนี้เลยค่ะลูกดูตรงนี้ดูตรงนี้มองขึ้นไปเห็นไหมคะว่าข้างหลังตึกไอโซวอลจะมีฟาร์มนี่อันนี้จ้ะตัวอนุชัดตรงนกนั่นแหละค่ะตอนนี้ฟาร์มจากโซล่าแสงอาทิตย์ของเราตรงนี้ค่ะใช้ได้ประมาณ15กิโลวัตต์ก็ไปได้เยอะแล้วตอนนี้เราจะใช้อีกประมาณสัก40กิโลวัตต์ตอนนี้ก็มีคนที่แบบสนับสนุนกิโลวัตต์ละ30บาทวัตต์ละ30คุณแม่พูดไม่ถูกขอโทษทีนะคะก็30บาทก็ทุกคนก็ยังไม่ได้ประกาศไปค่ะเพียงแต่ว่าใครมาแล้วใครมาถึงที่นี่วันนั้นมาคุณปุ้มมาก็เห็นพวกเราทำงานหนักส่งโน้ตมาวันแม่ว่าเห็นคุณแม่ทำงานหนักอยากให้คุณแม่ได้พักอะไรที่ทำได้ก็ต้องขอบใจลูกๆทุกคนเลยที่ส่งความรักแบ่งปันธรรมะเกื้อกูล
ก็มาช่วยกันทำให้เกิดแสงสว่างในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะแต่ว่ามีพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เราจะเห็นที่จะสว่างเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาจากสิ่งที่เราทำโซลาร์ฟาร์มก็ขอบคุณมากเลยค่ะส่วนเรื่องของการที่จะให้ขอบคุณขบวนการคุณแม่ยังไม่ได้ใช้รถที่ส่งมาใหม่ที่เป็นรถ3ล้อนะคะเพราะว่าถนนเรายังเปียกปอนก็เลยเดี๋ยววันหนึ่งจะได้ขอบคุณนะคะมีผู้ที่ส่งมาถามชื่อกันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้รู้สึกว่าคุณแม่ระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งใจในทุกการทักทายในทุกความยากลำบากที่เรามีเพื่อนมีกันและกันมีในสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าทุกคนมีความเกื้อกูลแม้แต่พี่กบส่งเหยี่ยวไฟมาเนี่ยดูสิคะมองไปเห็นการตัดหญ้าเนี่ยวันนี้ได้ยินเสียงปื๊ดๆอยู่ทั้งวันเลยเนี่ยค่ะหญ้าที่อยู่ตรงพระพักพระริยทาราก็เรียบแล้ววันนี้ก็เห็นเลยว่าในทุกการให้ไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานสติปัญญาคำเตือนนะคะเวลาพลังงานสติปัญญาความกล้าหาญที่เราจะเตือนกันหรือแม้แต่การชี้ชวนวิงวอนที่จะเดินทางไปด้วยกันขอบคุณการหยุดและได้ทบทวนสิ่งที่มันจะรกรุงรังในชีวิตของเราขอบคุณที่เราได้มีสติปัญญาพอที่จะอารักขาจิตของเราแล้วสามารถปลดปล่อยสิ่งที่มันหลงทางมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทางมันเป็นตัณหาเมื่อมีปัญญามองเห็นสิ่งนั้นแค่สั้นๆเราก็จะสดมีปัญญามองเห็นตัณหารู้ทันตัณหาว่านี่แน่เจ้าตัณหาจากนี้แตะเราไม่ได้อีกแล้วตัณหามันก็กลัวเรามันก็มาสั้นไปเร็วนะคะในความสั้นชีวิตเราก็สดงั้นชีวิตเราสั้นเราต้องอยู่อย่างสดๆอย่างนี้เลยค่ะพอเข้าใจความหมายของชื่อวันนี้นะคะวันนี้มีใครมีคำถามว่าคำถามค่ะคุณแม่คะตอนนี้คุณพ่อกำลังวิกฤตทุกข์ค่ะเหลือเกินค่ะขอวิธีคิดให้กำลังใจจากคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะแล้วไม่บอกว่าทุกข์อะไรอ่ะจ๊ะคุณพ่อกำลังคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจถ้ายังมีโอกาสพิมพ์มาป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่ามีความวิกฤตทางเศรษฐกิจหรืออะไรคะคือคุณอะไรอะคะคุณแป้งล่ำค่ะแป้งล่ำลองเขียนละเอียดอีกนิดนึงได้ไหมคะเผื่อจะคุณแม่จะได้ชูตรงเลยเรื่องแรกคือเราต้องไม่ทุกข์ถ้าเราทุกข์เราจะช่วยพ่อไม่ได้แล้วเราสามารถที่จะมีกำลังมากพอหลังจากที่เราเห็นทุกข์เป็นปรากฏการณ์แค่มาแค่ไปทุกข์สั้นๆพลังจะเยอะแล้วเราจะไปช่วยคุณพ่อที่กำลังวิกฤตสมมติว่าตอนนี้มีวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเราต้องรู้ว่าแข็งแรงที่สุดคือเราเข้าไปเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นวิกฤตการณ์ตรงนั้นอย่างเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดได้ยอมรับแต่ขนขวายที่จะใช้ช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดในความสั้นนั้นอยู่กันอย่างมีปัญญาให้มากที่สุดค่ะและปัญญาเนี่ยจะทำให้เรานึกถึงที่ไรเราก็รู้สึกได้ถึงความปลอดภัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะคุณแป้งร่างตอบแล้วค่ะคุณแม่กำลังจะจากไปค่ะก็ให้ใช้ความกตัญญูของเราอย่าเข้าไปแทรกแซงชีวิตไม่ใช่ของเราแล้วชีวิตก็ไม่ใช่ของใครชีวิตก็แค่มาแล้วไปตรงกับชื่อเรื่องอย่างหนึ่งคือชีวิตที่เหลือสั้นให้ท่านสงบและอยู่อย่าง
ป็นกุศลที่สุดในเวลาที่สั้นนี้และนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะเคารพกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะจากไปแต่หัวใจของเราที่มีกุศลและเจตนาที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงในสิ่งที่มันต้องจบลงแต่ให้มันสงบเป็นความจบที่สงบยอมรับและเห็นการจากพรากนี้อย่างอาจหาญเห็นความจากพรากนี้อย่างเป็นปัญญาที่จะเห็นมันอย่างเป็นกุศลและเป็นกุศลและเจตนาที่เราจะยังเหลืออยู่และนึกถึงที่ไรท่านยังอยู่ในกุศลของเราค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ให้กำลังใจคุณแป้งนะคะค่ะมีอีกไหมคะทุกค่ะคุณแม่อยากให้คุณแม่เทศสอนลูกๆสมัยนี้เกี่ยวกับพระคุณพ่อพระคุณแม่บาปกรรมที่จะไม่ดีพูดจาไม่ดีกับท่านนะคะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยซึมซับเรื่องของการเชื่อเรื่องคุณอะไรคะจากคุณโยคุณแม่คุณแม่พยายามที่จะสื่อสารที่ถามชื่อเนี่ยค่ะก็คุณแม่ว่าเราคงจะต้องเข้าใจเขาว่าวิธีการสอนให้เด็กมีสำนึกเนี่ยที่ดีที่สุดคือทำให้ดูทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันดีให้เขาเห็นเป็นอยู่ให้เขาสัมผัสเลยว่าสิ่งที่เราสอนเขาเราทำอยู่เราทำกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณเขาเห็นเราทำทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเป็นการสอนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเด็กสมัยนี้ค่ะเขาจะดูวิธีการแก้ปัญหาของเราที่เราสอนเขาเราพร่ำบอกเขาเนี่ยเมื่อเรามีปัญหาเขาได้ใช้สิ่งนี้เป็นครูใช้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยค่ะเป็นครูที่เขาจะแก้ปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาด้วยอารมณ์เราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเขาก็จะใช้อารมณ์กับเราและกับทุกเรื่องนะคะอย่างเช่นเนี่ยเราเห็นยายหลานเดินคุยกันก็คนสองวัยก็มีเวลาเขาก็คุยกันวิธีการคุยกันที่ดีที่สุดคือไม่ใช่สั่งก็คุยกันน่ะก็ฟังหัวใจของกันและกันนี่ก็เห็นอยู่ก็ยายตุ๋มคุยกับตถาตาก็เขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะบอกโดยการทำให้ดูมีความสุขไปด้วยกันพอถึงเวลาหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขาก็ยังพอที่จะหวนระลึกถึงประสบการณ์ของคนที่รักเขาแก้ปัญหาอย่างตอนที่แม่เขาถูกรถชนและแม่เขาหายไปเนี่ยเขาก็เห็นการแก้ปัญหาที่นุ่มนวลของพวกเราในวัยที่เขาอายุไม่ถึง10ขวบแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังมีแม่อยู่ในใจของเขาแม่จากไปด้วยอุบัติเหตุเพราะรถชนแต่ลูกยังอยู่และแม่ก็ยังอยู่ในใจลูกซึ่งการสอนอย่างนี้คือการสอนแบบแก้ปัญหาให้เห็นแต่ยังเย็นให้สัมผัสนี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของคนอายุ70คุยกับอายุ20เนี่ยเราก็เห็นอยู่เชื่อว่าเขาคงคุยกันเรื่องพฤติกรรมของกายใจอันนี้เดาเอานะมันเห็นพอดีคำถามมาพอดีเลยเราจัดมือเราจับมือเขาให้ทำเหมือนเราไม่ได้เราสอนให้เขาจัดใจเขาให้เข้าใจในสิ่งที่เขาเลือกได้เขาตัดสินใจได้เขาสามารถที่จะมีชีวิตอย่างที่เขาเลือกได้แต่เขาต้องรู้นะว่าชีวิตมันสั้นและในความสั้นมันก็ต้องมีความสดอันนี้แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างของการจัดรายการวันนี้นะคะที่จริงไม่ได้จะมาใช้เวลานานเพราะเดี๋ยวจะต้องลงไป
ทำงานกับสมชายซึ่งก็จะใช้รถที่จะต้องขับดูพื้นที่ที่เขาจะต้องย้ายเต็นท์ใหญ่ๆของเขาออกเพราะว่ามีแผนที่จะต้องทำคันน้ำให้สูงขึ้นและไอโซวอลหลังที่สองก็จำเป็นที่จะต้องมีดินไปทำเป็นฐานตรงนั้นก่อนคุณแม่ก็อาจจะต้องขอจบรายการวันนี้ด้วยความรู้สึกว่าชีวิตสั้นแต่ต้องอยู่ให้สดค่ะสั้นในที่นี้หมายถึงเป็นขณะขณะเลยความเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังและเห็นความไม่มีชั้นเข้าไปครอบครองอนัตตาก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ลึกซึ้งยากก็เข้าใจได้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเพราะมันเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและทนอยู่ไม่ได้เมื่อเราเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่ได้ผ่านสมองแต่มันเห็นชอบได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจได้มันเป็นการเรียนรู้ที่ประจักษ์ชัดอยู่ในใจเป็นปัญญาที่เราจะจัดการชีวิตอย่างไร้อัตตาของเราที่จะเข้าไปจัดการสิ่งที่เราจัดการไม่ได้เพราะทุกอย่างมันแค่มาและไปเกิดและดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นมันประจักษ์ชัดแจ้งเราถึงจะหยุดตัวเองได้ค่ะหยุดชีวิตที่ไม่ใช่ของเราในความสั้นนี้สดและขอบคุณโอกาสที่คุณได้เรียนรู้กับชีวิตในเชิงลึกอย่างนี้ให้บ่อยขึ้นจนกระทั่งชำนาญเป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิตที่ประเสริฐอยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นแล้วใจคลี่คลายตัวตนของเราจนในที่สุดโลกนี้ไม่มีชั้นนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ